ตามรายการหุ้นโค้งสุดท้ายกันต่อนะครับช่วงนี้ลองคุยกันกับนักวิเคราะห์ครับมองภาพของสัปดาห์หน้ากันอย่างไรบ้างนะครับหุ้นไทยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรและกลยุทธ์การลงทุนจะต้องทำกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณถนอมศักดิ์ สารัชชัยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบล.เคทีซิมิโก้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับผมวันนี้ดูเหมือนตลาดหุ้นจะไม่สนใจเรื่องการเมืองเลยนะฮะที่ผ่านมาจริงๆผมเชื่อว่าการซื้อขายอยู่ในเขาเรียกว่าค่อนข้างจะซบเซาครับช่วงเช้าก็ประมาณ 15,000-18,000 นะครับแล้วก็ช่วงปลายก็จะมีนิดหน่อยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของปลายตลาดเท่าที่สังเกตดูนะครับสัปดาห์นี้ในเรื่องของหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเราได้รับอานิสงส์ผลบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจก็คือ GDP ไตรมาสที่2ครับที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์นะครับโดยเฉพาะภาคการส่งออกแล้วก็เรื่องของการแข่งข้าของเงินบาทที่เริ่มผ่อนคลายเพราะว่าเรากลับมาขาดดุลครั้งแรกรอบ27เดือนอันนี้ก็เลยทำให้เซนติเมนต์จริงๆแล้วเนี่ยมันดูแล้วน่าจะดีขึ้นแต่ว่าปัจจัยที่เรามองคือว่าเนื่องจากว่าอย่างที่เคยเรียนไปว่าต่างชาติเนี่ยเวลาเขาเข้ามาลงทุนเนี่ยถ้าเขาซื้อเมืองไทยเนี่ยก็ต้องซื้อตั้งแต่ต้นปีคือมกราคมพาไม่งั้นก็ต้องช่วงกรกฎาสิงหาคือช่วงนี้ถ้าไม่ซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเห็นเม็ดเงินจริงๆอีกทีน่าจะเป็นต้นปีหน้ามากกว่าอ๋อถ้าไม่ซื้อตอนนี้คือไม่ซื้อแล้วเหรอฮะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเพราะว่าอย่างถ้าคุณบอยมาลงทุนเวลาเทียบ performance ต่อปีถูกไหมครับถ้ามาลงทุนในประเทศที่เราสมมติว่ายังไม่เคยเข้ามาลงทุนเลยเกิดตลาดลงเนี่ยเราก็จะขาดทุนทันทีแต่ถ้าเราลงทุนในประเทศเช่นอเมริกาเราลงทุนอยู่แล้วแล้วกำไรลดลงอันนี้ก็ยังตอบได้ว่ามีกำไรอยู่มันก็เลยทำให้ performance ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเราเชื่อว่าโปรไหลเข้ามาคงไม่น่าจะเกิดขึ้นจะมีก็คือเรื่องของ LTFR ช่วงปลายปีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเชิงของกระแสการลงทุนตอนนี้เราจะเห็นว่าอินเด็กซ์วางอยู่ในกรอบจำกัดการซื้อขายก็จะเน้นหุ้นที่มีประเด็นบวกเช่นผลกำไรไตรมาสที่3ที่เห็นชัดก็คือหุ้นกลุ่มโรงกลั่นนะครับจะเห็นว่าท็อปนี่ขึ้นมาเยอะมากในกลุ่มของโรงกลั่นเพราะว่าไตรมาส2เขามีสต็อกลอสจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงแต่ไตรมาส3เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสต็อกเกนแล้วก็ค่าการกลั่นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าพีคที่สุดด้วยก็เลยทำให้กำไรกลุ่มนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นทุกคนก็เลยมาเขาเรียกว่า selective buy ในหุ้นกลุ่มนี้นำโดยท็อปแล้วก็ล่าสุดที่วันนี้ขึ้นมาพอสมควรก็จะเป็นตัวของเอสโซเนื่องจากว่าเขาเป็นแลกการ์ดเพย์ก็คือว่าตัวช้าที่สุดนะครับก็คิดว่ากลุ่มนี้น่าจะยังคง perform ต่อไปในช่วง 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าส่วนกลุ่มอื่นก็จะเป็นเน้นตอนนี้แทนที่จะเน้นในเรื่องของอินเด็กซ์คงเน้นในเรื่องของตัวหุ้นเป็นหลักมากกว่านะครับตัวหุ้นก็คือเน้นหุ้นที่คาดว่าจะน่าจะมีกำไรเติบโตดีคือเน้นเป็นตัวของหุ้นแต่ละตัวเลยมากกว่าอย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่มนี้น่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะตัวเลขของภาคส่งออกครึ่งหลังเนี่ยแต่มาสามเนี่ยจะเป็นไฮซีซั่นเลยเพราะฉะนั้นตัวที่เราคิดว่าเราชอบอยู่ก็ยังเป็นฮาน่าอยู่นะครับถ้าถามเทพฮาน่ากับ KCE เนี่ยเราคิดว่าฮาน่าได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าKCE จะมีผลกระทบจากราคาทองแดงที่มันขยับขึ้นทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยขยับสูงขึ้นมาจิ้นก็อาจจะแคบลงขณะที่ตรงข้ามกับฮาน่าเนี่ยตอนนี้ดีมานพวกที่เป็นเขาเรียกว่าเบสิกแมทเทเรียลพวกนี้มันเพิ่มขึ้นก็เลยคิดว่าฮาน่าน่าจะยังคงโดดเด่นมากกว่าถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของค่าเงินบาทแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าการขาดดุลครั้งแรกของเราก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งส่วนอื่นๆในเรื่องของการลงทุนสัปดาห์หน้านะครับไฮไลท์เท่าที่เรามองก็คงเป็นเรื่องของตัวเลขเขาเรียกว่าการจ้างงานอเมริกากับ GDP ไตรมาส2ของอเมริกาซึ่งไตรมาส2เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาประกาศมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.6 มีการคาดว่าก็อาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเทียบกับตัวของครั้งที่2กับครั้งแรกที่ผ่านมาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของการจ้างงานที่ต้องดู2ตัวนี้เพราะว่าทางเขาเรียกว่าประธานเฟดเคยส่งสัญญาณกันไปแล้วว่าจะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจในเรื่องเกี่ยวกับทิศทางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตนะครับ อันนี้ไม่รวมซิมโพเซียมซึ่งสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์วันเสาร์ถึงจะทราบนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในวิวของเราเนี่ยเราเชื่อว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังมีอยู่แต่ว่าโอกาสน้อยแต่ว่าที่เราคิดว่าอาจจะมีผลมากกว่าคือการลดขนาดงบดุลมากกว่าที่กันยายนเนี่ยเขาอาจจะเริ่มต้นขึ้นก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าผลกระทบน่าจะมีน้อยนะครับเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าแจ้งล่วงหน้ามาหลายเดือนแล้วแล้วก็เป็นเงินมันก็ไม่ได้เยอะมากด้วยช่วงแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลเชิงลบมากแต่ว่าที่อยากดูจริงๆจะเป็นของยุโรปมากกว่าเพราะตัวของยุโรปเนี่ยตั้งแต่เขาบอกว่า QE เขาจะสิ้นสุดเนี่ยเงินยูโรเขาแข็งมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอาจจะทำให้ยูโรอ่อนก็คือว่าเขาอาจจะต่อมาตรการนี้ออกไปก็ได้นั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ยูโรอาจจะกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปถ้าทำก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีระดับหนึ่งนะครับในเชิงของภาพรวมของตลาดหุ้น ส่วนประเด็นในประเทศจะมีขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับจริงๆสัปดาห์นี้มีเป็นร้อยบริษัทสัปดาห์หน้ามีไม่ถึงนะครึ่งหนึ่งครับแต่พอดีมันมีปตท.อ๋อมีตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงอินเด็กซ์ก็จะมีผลกระทบประมาณ 4.12 จุดตัวใหญ่ก็จะมีตัวปตท.มี PTTGC แล้วก็มี Echo นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ช่วงลงทุนเนี่ยบางตัวก็เป็น XD ฟรีนะครับบางตัวก็ไม่ใช่ก็คงต้องเขาเรียกว่า selective นิดหนึ่งคนที่ต้องระวังคือหุ้นของ Warren มากกว่าเพราะ Warren มันไม่ได้คำนวณเรื่องของ XD เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนี้ใครที่เทรดตัวของ Warren ตอนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าสัปดาห์หน้ายังเป็นลักษณะ selective ก็คือหาหุ้นที่มีประเด็นก็คงต้องเทรดดิ้งสั้นๆกันไปก่อนนะครับในช่วงนี้ครับถ้า flow ไม่เข้าแปลว่าทั้งปีนี้หุ้นไทยอาจจะไซด์เวย์ตลอดทั้งปีเลยก็เป็นไปได้หรือเปล่าครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆในเรื่องของตัว earning per share growth เนี่ยปรากฏว่าเราดูจากไกด์แดนของแต่ละวีคเนี่ยมันเป็นเทรนด์ขาลงตลอดเคยขึ้นประมาณถึง104-105ตอนนี้ลงมาเหลือแค่100 บาทครับเพราะฉะนั้นในเชิงของกำไรที่มันไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็รวมถึงคือถ้าเราเทียบปีนี้ปีเดียวเนี่ยเราอาจจะเขาเรียกว่า performance เราไม่ถึง 1-2% นิดเดียวเองครับแต่ถ้าเราเทียบตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังอยู่ในระดับกลางๆหมายความว่าคนที่ลงทุนตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะไม่ใช่ปีนี้นะฮะ2 ปีเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ยัง performance อยู่ในระดับกลางๆคือประมาณ10%-20%อยู่เหมือนกันก็เลยทำให้เม็ดเงินที่อาจจะไหลกลับเข้ามาผมเชื่อว่าก็คงอาจจะยังไม่ได้กลับเข้ามาเยอะมากอย่างที่คิดคงเป็นลักษณะของการปรับ position ตามเช่นมี MSCI มี FTSE Quarterly Index อะไรพวกนี้ก็คือจะเน้นเป็นตัวๆมากกว่าครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณถนอมศักดิ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะทำให้หลายคนที่ตั้งความหวังไว้ว่าช่วงปลายปีจะเห็นเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาช่วยดันตลาดหุ้นไทยสักหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะหวังค่อนข้างยากนะครับคือปกติแล้วทางคุณถนอมศักดิ์บอกว่าถ้าเขาไม่เข้าในช่วงนี้เนี่ยช่วงที่เหลือของปีมันก็ปลายปีแล้วโอกาสที่จะมาลุ้นว่าเขาจะมาเข้าในช่วงปลายปีเนี่ยมันก็อาจจะยากกว่าปกตินะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปถ้าหุ้นไทยไซด์เวย์ไปแบบนี้ตลอดทั้งปีเนี่ยก็อาจจะเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย40กว่าปีนะครับที่ทั้งปีเนี่ยหุ้นไม่ไปไหนเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องหาทางออกของตัวเราเองนะครับเราก็ลงทุนเอาให้พอร์ตเราเนี่ยสามารถโตกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับช่วงนี้ไปติดตามมาต่อกับ Business Daily ครับ